ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณวันนี้กระทรวงการคลังเคาะแล้วนะครับว่าคนที่จะไปลงทะเบียนแล้วไม่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยมีวิธีการทั้งลงทะเบียนแล้วก็วิธีใช้แล้วเอาให้ชัดกันครับ คุณผู้ชมยังไม่ลืมนะครับหลากหลายปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยผมจะไปสืบเสาะแล้วก็ไปตรวจสอบมาให้แล้วมันก็มีหลากหลายปัญหาที่ยังยังคลางแคลงใจแล้วหลายคนก็กังวลอยู่ด้วยนะครับก็คงย้อนกลับไปนิดนึงคงจํากันได้เนาะคุณป้าวายัยเจ็ปีบ้างหรือว่าคุณลุงที่ผมไปทําข่าวแล้วไปเจอแกที่ที่ตลาดแห่งหนึ่งเนี่ยแกะก็โชว์โทรศัพท์เครื่องนี้เครื่องนี้เห็นไหมเครื่องนี้คือพูดง่ายคือย้าอีกรอบว่ามันโหลดแอปพลิเคชันไม่ได้แล้วคนก็ถามกันเยอะ่าโอ้โหแบบนี้จนถึงวันนี้แล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะลงทะเบีียนนได้สักทึง แล้วเมื่อไหร่ถะลุทะเบียนได้เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วจะใช้งานยังไงนะครับปรากฏว่าล่าสุดเคาะออกมาแล้วแหะครับมีการเปิดเผยจากทางทั้งกรุงไทยและก็รวมถึงทางขอภัยกระทรวงการคลังบอกว่าแบบนี้กลุ่มคนที่ต้องการช่วยเหลือเป็นพิเศษนะครับย้ําว่า15-25กุมภาพันธ์นี้ท่านไปได้หมดเลยนะครับที่ธนาคารกรุงไทยแบงก์ออมสินแล้วก็ธนาคารทกศทุกสาขาทุกเคาน์เตอร์ทั่วประเทศไปได้หมดเลยนะครับ กลุ่มบุคคลที่เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตก็ไปได้ก็คือไม่มีสมาร์ทโฟนก็ไปได้ครับหรือคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าผู้สูงวัยคนพิการทุกพลภาพก็ไปได้ไปได้ที่เคาน์เตอร์ทุกธนาคารที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่แล้วคําถามต่อไปคือลงทะเบียนยังไงดูต่อนะครับง่ายๆครับพอไปถึงแบบนี้เนี่ยเราต้องเตรียมบัตรประชาชนนะเดี๋ยวหยิบขึ้นมาให้ดูด้วยบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนี่แหละรครับแบบใหม่นะเนี่ยครับคือง่ายคือนิดเดียวนิดเดียวนะมันจะมีตัวเหลืองๆตรงเนี้ยชิปตัวเนี้ย อันนี้มันจะท้อนว่าเป็นสมาร์ทการ์ดแล้วถ้าใครยังเป็นของเก่าอยู่ไปปรับเราไปทําใหม่ดูนะครับทีนี้เอาบัตรประชาชนไปแล้วพอไปถึงที่เคาน์เตอร์ธนาคารไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่เขาจะให้เราเสียบบัตรประชาชนที่เครื่อง EDC แบบนี้เครื่องซ้ายมือเนี่ยครับเอาบัตรเสียบเข้าไปแล้วก็ให้กรอกข้อมูลเบื้องต้นหน่อยอ่ากรอกข้อมูลชื่อนามสกุลบุคคลใกล้ชิดอ่าเบอร์โทรศรัพท์เนาะแล้วเขาก็ลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเขาบอกให้เรากําหนดรหัสบัตรจาตัวของเราจําไว้ด้วยนะครับ หหลัก1 2 3 4งสี่ห้แบบนี้แล้วก็ถ่ายรูปใบหน้ายืนยันแล้วก็ถ่ายรูปบัตรประชาชนอีกรอบหนึง่งเป็นอันเสร็จสิ้นในการลงทะเบียนหลังจากนั้นก็แจ้งผลตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยเราก็เก็บสิทธิ์เอาไว้ได้และฉันได้และสิทธิ์นี้นะครับทีนี้ดูต่อคําถามที่ผมตั้งเอาไว้และพยายามจะหาคําตอบให้เร็วที่สุดเนี่ยพยายามทวงถามไปที่กระทรวงการคลังเยอะมากหลายรอบวันนี้หน้าตาชัดเจนแล้วแหละครับก็ถือว่าไม่ยากนะใช้ได้2รูปแบบ ใช้ผ่านเครื่อง EDC ผู้ได้คือใครที่ไปใช้จ่ายไปซื้อของผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐร้านที่ต้องใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนแบบเดิมมันจะมีเครื่องนี้เครื่องซ้ายมือครับเครื่อง EDC เอาบัตรประชาชนเราไปรูดเสียก็ไปครับให้ร้านค้าเขาทาให้เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็กดยืนยันเหมือนเหมือนกับกดบัตรเครดิตเลครับไอ้6หลักที่เราลง,ลงทะเบียนมาจากบ้านบ้นเพื่อนสักครู่อะ่ะหนึ่งสอห้าเสร็จปุ๊บแล้วก็รูดไปจ่ายเงินไปแล้วก็เอาของมาอันนี้จบหนึ่ง ทีนี้ถ้าไปร้านที่เกิดว่าเขามีตัวแอปพลิเคชันเป็นแอปถุงเงินล่ะเราจะทํำยังไงนะครับแอปถุงเงินมันก็จะโคได้ครับคือว่าเขาก็จะมาเอาโทรศัพท์มาส่องนะนี่ปึ๊บสแกนปึ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เราก็กรอกรหัสยืนยันไปหนึ่งสสามสี่ห้าหมันก็จะตัดเงินเราไปผ่านระบบก็คือไอ้เจ้าสมาร์ทการ์ดตรงเนี้ยแต่ใครที่เป็นระบบเก่าอยู่ต้องไปเปลี่ยนโดยเร็วที่สุดด้วยย้ําว่าลงทะเบียนได้วันที่ห้า สิขออภัย15กุมภาพันธ์นี้เงินงวดแรกจะมาวันที่5มีนาคมนะครับ4,000บาทแล้วก็ทุกวันศุกร์ครับ1,000 1,000 1,000รวมเป็นทั้งหมด7,000บาทนั่นเองอันนี้เอามาฝากกันในช่วงนี้สั้นๆง่ายๆนะครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe y o u t ท b e ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุน